สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์ลูกาบทที่1ข้อ39ถึง45ผมให้หัวข้อว่าส่งต่อพระพรมารีเนี่ยนะครับคงจะอัดอั้นตอนที่ได้รับคำเผยพระชนะจากพระเจ้าว่าเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรและโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เธอไม่รู้จะบอกใครแต่ในคำของทูตสวรรค์ทูตสวรรค์การันตีคนคนหนึ่งครับว่าคนคนนี้ได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหมือนกันคืออลิซาเบธซึ่งเป็นญาติของเธอนะครับเธอก็ได้ตั้งใจครับที่จะไปหาอลิซาเบธและอลิซาเบธก็ได้เป็นพรต่อเธอครับอันที่หนึ่งอลิซาเบธเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างกับเราคือหนึ่งเธอพร้อมจะเป็นพรในข้อ39-40บอกว่าคราวนั้นมารีจึงรีบออกไปเมืองหนึ่งในแถบภูเขายูเดียอลิซาเบธอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเข้าไปในเรือนของเศรษฐียาทักทายปราศัยนางอลิซาเบธอลิซาเบธพร้อมจะต้อนรับคนอื่นอยู่เสมอและเธอได้ต้อนรับนางมารีซึ่งเวลานั้นมารีเองคงจะตั้งครรภ์เพียงเล็กน้อยเพราะพระคัมภีร์กำลังพูดถึงเรื่องของการตั้งครรภ์เพียงไม่กี่วันแน่นอนครับว่าตั้งครรภ์เพียงไม่กี่วันเธอจะไม่รู้เลยครับว่าเธอตั้งครรภ์นะครับใครนะครับที่ตั้งครรภ์ 3-4 วันแล้วจะรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์คงเป็นไปไม่ได้แต่เวลานั้นอลิซาเบธได้พร้อมจะเปิดบ้านตัวเองต้อนรับคนอื่นขอบคุณพระเจ้าครับมารีได้ไปหาคนที่ทูตสวรรค์การันตีคนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณท่านต้องพร้อมที่จะต้อนรับคนอื่นเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการคำหนุนน้ำใจจากท่านประการที่2พอที่1คือพร้อมพอที่2คือพึ่งพาวิญญาณบริสุทธิ์เมื่ออลิซาเบธได้ยินคำปราศัยของมารีทารกในครรภ์ของเธอก็ดิ้นและอลิซาเบธก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำยังไงครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวต่อไปบอกว่า เธอได้รู้ว่าเด็กในครรภ์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดใครจะรู้ได้ครับคนตั้งครรภ์แค่ไม่กี่วันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานครับเริ่มต้นจากการตั้งครรภ์ของอลิซาเบธเองพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนทำงานตั้งครรภ์ของมารีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นคนทำงานอลิซาเบธให้การต้อนรับมารีตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานตลอดเวลาเราจะเห็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตคริสเตียนต้องเป็นชีวิตที่พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลานางอลิซาเบธพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้ามารีพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าน่าสังเกตนะครับคนที่พึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าคนหนึ่งยอมจำนนต่อพระวิญญาณของพระเจ้าอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สำนึกในพระคุณที่ได้รับจากพระเจ้าเมื่อคนเหล่านี้มาเจอกันก็พระพรเกิดขึ้นครับพระพรของการสามัคคีธรรมระหว่างคนฝ่ายวิญญาณก็เห็นการเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นเองนะครับเมื่อไรก็ตามที่คริสตจักรของพระเจ้าเรามีคนที่เต็มไปด้วยคนฝ่ายวิญญาณสิ่งนั้นจะเป็นพรที่มหาศาลทีเดียวครับคนจะรับพรมากมายพอที่1คือพร้อมจะเป็นพรพอที่2คือพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พอที่3คือพูดสิ่งที่เป็นพรขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเธอได้รับการเติมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังนะครับว่าจึงโผล่ออกมาว่าท่านได้รับพรท่ามกลางสตรีทั้งปวงผู้บังเกิดจากครรภ์ของท่านได้รับพรด้วยฉะไหนข้าพเจ้าได้รับความโปรดปรานเช่นนี้คือมารดาของผู้เป็นเจ้าได้มาหาข้าพเจ้าขอย้ำนะครับนั่นท้องเพียงไม่กี่วันเพราะว่าพอเสียงปราศัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้าทารกในครรภ์ข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดีสตรีได้เชื่อก็เป็นสุขเพราะสำเร็จตามพระชนะของผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขาขอบคุณพระเจ้าครับ 4-5 ประการที่เธอได้พูดนั้นคิดว่ามารีรู้สึกยังไงได้ยะตอกย้ำว่าเธอเป็นมารดาขององค์ผู้เป็นเจ้าเธอได้รับพรจากผู้เป็นเจ้าเธอคงจะเต็มไปด้วยพลังจากพระเจ้าด้วยดังนั้นเองมาเมื่ออลิซาเบธได้รับพรจากพระเจ้าเธอพร้อมจะเป็นพรส่งต่อพระพรคือ1เธอพร้อม2เธอพึ่งพา3เธอพูดในสิ่งที่เป็นพรขอบใจพรครับ